วันนี้มาเตรียมสดใสเพลิดเพลินเดินเที่ยวแวะชิมของอร่อยไปกับพิธีกรสาวสวยจากช่วงรีวิว Eating with the Star ของรายการครัวอินดี้ที่มีดีกรีเป็นนักภูมิสถาปัตย์ซึ่งเป็นอีกบทบาทความสามารถอีกด้านหนึ่งของเธอโดยจะเน้นหนักไปทางด้านการออกแบบความสวยงามของสถาปัตยกรรมโดยรอบของพื้นที่ต่างเรื่องราวกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามหลากหลายมุมของเธอคนนี้ป่านรภาสุระจรัสได้ใน Who I Am สวัสดีค่ะชื่อป่านนะคะรภาสุระจรัสค่ะตอนนี้อายุ22ปีค่ะอาชีพหลักเป็นภูมิสถาปนิกค่ะงานอดิเรกนะคะก็เป็นพิธีกรค่ะในรายการครัวอินดี้ช่วงรีวิวอินดี้รีวิว Eating with the Star ค่ะป่านเรียนจบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแต่ว่าภาคนานาชาติค่ะเรียกว่าอินดาก็จบหลักสูตรเป็นสถาปัตย์ค่ะแต่ว่าตอนนี้มาทำงานเป็นแลนด์สเคปอาร์คิเทคค่ะจริงๆไม่มีช้อยอื่นเลยอะค่ะเหมือนว่าแบบมั่นใจมากเลยว่าจะต้องเรียนคณะนี้เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยค่ะชอบเล่นดนตรีชอบเล่นดนตรีก่อนไปมาแล้วก็ชอบเล่นดนตรีแล้วก็ชอบวาดรูปพอเราวาดรูปไปเรื่อยๆจนถึงจุดนึงอะค่ะเราจะเริ่มเราวาดรูปเนี่ยคือเราวาดสิ่งที่เรามองเห็นใช่ไหมคะคือเห็นอะไรก็วาดอย่างนั้นเนี่ยแต่พอเราเริ่มวาดเห็นสิ่งที่เราเห็นไปแบบจนเราเบื่อแล้วอะเราก็จะเริ่มอยากวาดสิ่งที่มันอยู่ในหัวเราอะค่ะเหมือนว่าเราคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยเราก็อยากจะลองวาดออกมามันก็เลยทำให้เราเริ่มหลงใหลในงานดีไซน์เริ่มอยากจะแบบสร้างนี่สร้างบ้านสร้างสิ่งของนู่นนี่นั่นโน้นเลยค่ะก็เลยคิดว่าต้องเรียนสถาปัตย์เท่านั้นตอนนี้เราพาทุกคนมาที่ตึกเล็กรัชดานะคะชั้น12ชั้นดาดฟ้าค่ะที่นี่เป็นออฟฟิศของบาทค่ะถึงแล้วลาฟ้าดีไซน์ออฟฟิศค่ะใช่เป็นบริษัทแลนด์สเคปอาร์คิเทคที่ผ่านทำงานอยู่นะคะส่วนอันนี้ค่ะชั้นล่างเป็น landscape architect ค่ะข้างบนจะเป็น architect บริษัทสถาปนิกอยู่ข้างบนเหมือนกันแต่ว่าปั่นทำงานอยู่ข้างล่างเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในจะพามารู้จักนี่พี่ๆดีไซเนอร์ทุกคนค่ะทีมนี้ทีมสตูดิโอที่1นี่สตูดิโออันนี้สตูของป่านค่ะหัวหน้าชื่อพี่กั้งเล่นได้มีลูก2แล้วก็นี่สตูดิโอที่3สตูดิโอของพี่จิวค่ะที่มั่นใจว่าจะเรียนที่จะเรียนแลนด์สเคปเนี่ยเพราะว่าที่จะมาทำงานเป็นแลนด์สเคปอาร์คิเทคเนี่ยเพราะว่าตอนที่เรียนอ่ะก็สนุกนะคะตอนที่สร้างตึกอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าสนุกมากกว่าตอนที่เราได้ทำอะไรรอบๆตึกอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะพิเศษกว่าคนอื่นตรงที่ว่าคือย้อนไปคือคุณพ่อป่านเนี่ยเป็นแลนด์สเคปอาร์คิเทคอยู่แล้วซึ่งป่านก็พยายามจะหนีมาตลอดว่าเอ้ยไม่ได้ชอบเหมือนพ่อหรอกก็อยากจะลองไปหาเวของตัวเองอะค่ะแต่สุดท้ายแล้วคือสิ่งที่เราอยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยที่บ้านก็มีแต่ต้นไม้ที่ไหนแบบรอบตัวมีแต่ต้นไม้ค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วอะเพราะฉะนั้นเวลาป่านออกแบบตึกเนี่ยตึกมันก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ตลอดก็เลยรู้สึกว่าเราคงจะมีความชอบด้านนี้เป็นพิเศษจริงๆจบแล้วเป็นไงต่อตอนนี้ก็ทำงานแล้วค่ะปัจจุบันก็ทำงานได้เพิ่งจบมาได้7เดือนก็ทำงานจบปุ๊บก็มาทำงานที่บริษัทลาฟ้าดีไซน์ออฟฟิศเลยก็เป็นแลนด์สเคปอาร์คิเทคก็รู้สึกสนุกนะคะทุกวันนี้ก็ยังสนุกอยู่แต่ว่าเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยกว่าตอนเรียนเยอะมากเลยอ่ะคือตอนเรียนเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยคือที่สุดของชีวิตแล้วอ่ะแบบเหนื่อยมากแต่พอมาทำงานอ่ะมันไม่ได้เหนื่อยในแง่ของแบบไม่ได้นอนแต่มันเหนื่อยในแง่ของเราไม่สามารถทำให้ทุกอย่างอ่ะมันเป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นได้นะคะเหมือนตอนที่เราเรียนใช่ไหมลิมิตมันอยู่แค่ว่าเราอดนอนไหวไหมเราตื่นทันไหมทำข้อสอบได้ไหมแต่พอมาถึงชีวิตจริงอ่ะเรามีเหตุผลมากมายในงานดีไซน์ของเราค่ะว่าเราอยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยเรามั่นใจว่ามันดีแต่มันมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวเรื่องของรสนิยมเรื่องของการค้าเรื่องของการตลาดมากมายที่เรารู้สึกว่าแบบ
เฮ้ยเราไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมถึงเห็นเงินสำคัญกว่าคุณค่าของอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเงินมันมาก่อนเสมออ่ะหมายว่าสิ่งเรื่องพวกนั้นมันบั่นทอนกำลังใจมากกว่าในการดีไซน์บางครั้งอยากทำให้มันดีอ่ะพี่แต่เขาไม่ได้แคร์ว่ามันดีหรือไม่ดีเขาแคร์แค่ว่าเขาขายได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นที่ทำงานของป่านเพราะว่าไม่มีโต๊ะนั่งเลยต้องมานั่งตัวนี้ก็ป่านนั่งตรงนี้ก็เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นที่ brainstorm เวลาที่เราต้องการจะแบบมาคุยกันเป็นกลุ่มทุกคนก็จะมานั่งตรงนี้เข้างานตอน9โมงค่ะป่านจะมา9โมงแล้วก็เลิกก็ถ้าไม่มีอะไรเร่งก็จะกลับบ้านประมาณทุ่มหนึ่งค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เร่งค่ะส่วนใหญ่เร่งก็จะกลับบ้านสี่โมงสามทุ่มสี่ทุ่มวันนี้ไม่มีประชุมแต่ว่าวันนี้มี brainstorm ค่ะก็คือว่าเราก็จะมีโปรเจกต์นี้แล้วเราก็มีเนี่ยเตรียมของไว้ก็คือจะเป็นกระดาษวาดรูปแล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะมาพบองค์แล้วก็นั่งคุยกันแล้วก็ดีไซน์อันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ก็ตอนนี้รอมีขาดพี่ไปอีกคนนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มประชุมละชอบค่ะคือมันแบบชอบงานดีไซน์แล้วค่ะชอบแบบว่าวาดอะไรบางอย่างที่ออกจากหัวเราอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นคนอื่นแล้วเราวาดอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าสถาปัตย์มันเป็นคณะที่ค่อนข้างจะเปิดมากในงานในการที่เขาจะแบบรับสิ่งที่เราคิดแล้วก็มาแปลงกลายเป็นอะไรที่คนสามารถเข้าใจได้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นคณะที่น่าเรียนมากอยู่แล้วด้วยส่วนตัววันนี้ทำแค่ครึ่งวันค่ะตอนเช้าวันนี้มันมีต้องส่งงานให้ลูกค้านิดนึงแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายจะไปถ่ายรายการที่สวิตรายการคุณดี้นะคะวันนี้เทปช่วงอินดี้รีวิวอิทติ้งวิทเดอร์สตาร์เทปวันนี้เป็นตุ้มตามยุทธนาใช่ค่ะแล้วก็พี่ลิปตาค่ะวันนี้จะไปกินอาหารแบบโลคอลฟู้ดโอเคงั้นเดี๋ยวไปทำงานกันนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามกันแล้ววันนี้เนี่ยต้องทำอะไรเดี๋ยวเก็บของกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปมูฟไปที่โซลิดกันวันนี้มีถ่ายรายการควอนดี้นะครับ